ผมใช้หลักการในการคัดเลือกคือผมจะดูด้วยตัวเองครับดูที่ตัวบุคคลดูที่จิตใจผมจะเอาจิตใจเป็นหลักแล้วก็ดูพื้นฐานของอีกทีนึงในการคัดเลือกสตันวิธีการฝึกซ้อมผมยังใช้แบบฝึกแบบเดิมคือฝึกแบบธรรมชาติก็คือเราจะไม่มีสถานที่ชัดเจนเราจะฝึกใช้วิธีการฝึกแบบเกิดบุรีภาคหนึ่งทีมงานสตันเกิดบุรีภาคหนึ่งใช้ลำชีบ้างใช้เดินทรายบ้างใช้ทุ่งนาอย่างนี้บ้างนะครับผมเชื่อว่าการฝึกแบบนี้ทำให้จิตใจคนมาก่อนร่างกาย